รายการวันแชมเปี้ยนชิพที่บอกว่าประวัติศาสตร์ก็เป็นนัดหนึ่งครับที่มีแฟนหมัดมวยจากทั่วโลกรวมถึงชาวไทยครับให้ความสนใจมากที่สุดเมื่อวานนี้ครับหลังจากจบการแข่งขันแล้วก็มีโปรโมเตอร์คนดังครับได้โพสต์ลงไปในเฟซบุ๊กเนื้อที่ส่วนตัวของตัวเองมีคนกดไลค์กดแชร์นะครับเฉพาะกดไลค์เนี่ยเป็นหมื่นนะนั่นก็ถือว่าเป็นรายการนัดหนึ่งครับที่แฟนให้ความสนใจมากเลยทีเดียวส่วนคนที่ดูไลฟ์สดนะครับเมื่อวานผมก็เข้าไปดูในแอปพลิเคชันของเขามีคนดูเรียกว่าเยอะมากๆครับประมาณ 400,000 สายตานะครับที่เข้าไปดูแบบเรียลไทม์ก็ถือว่าผมก็ไม่เคยเห็นครับรายการไหนที่มีคนดูได้เยอะขนาดนี้โดยเฉพาะรายการที่เราจัดเองเองนะครับที่คนไทยทำเต็มที่ครับก็หมื่นต้นๆนะครับเมื่อวานนี้ทะลุ 400,000 ครับที่มาทั้งหมดทั้งสิ้นก็เป็นการรายการวันแชมเปี้ยนชิพครับซึ่งคู่เอกของรายการก็คือตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมเจอกับเพชรมรกตเพชรดีคาเดมี่ซึ่งเมื่อวานนี้นะครับช่วงเช้าเพชรมรกตยังเป็นแชมป์อยู่พอหลังประมาณ5ทุ่มเข็มขัดก็เปลี่ยนเอวครับกลายเป็นตะวันฉายได้ครองแชมป์เส้นนี้ไปส่วนรายละเอียดนะครับก็เมื่อวานนี้วันพระราชสัปดาห์ที่29กันยายนครับที่ประเทศสิงคโปร์แล้วก็สิงคโปร์อินดอร์สเตเดียมนะครับมีรายการจัดแข่งขันครับของวันแชมเปี้ยนชิพโดยคุณชาตรีสิทธิ์ยอดธงก็ปรากฏว่าเจ้าของฉายาสายดาราในฐานะรองอันดับหนึ่งของแรงกิ้งครับขึ้นท้าชิงแชมป์โลกกับเจ้าของตำแหน่งอย่างเพชรมรกตเพชรยินดีคาเดมี่ที่ตั้งแต่ได้ครองแชมป์มานะครับก็ยังไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับโดยยกแรกครับทั้งคู่นะครับก็ออกมาสู้กันมีได้ลุ้นนะครับมีช่วงจังหวะที่หวาดเสียวอยู่พอสมควรโดยยกที่2นั้นตะวันฉายครับเป็นฝ่ายเปิดเกมได้ดีกว่านะครับได้ทั้งจังหวะสัดแข้งและก็ทีอย่างไรก็ตามครับเพชรมรกตนะครับในฐานะที่เป็นแชมป์โลกก็ไม่ได้เกรงกลัวศักดิ์ศรีเลยนะครับของคำว่ายอดมวยไทยที่ทางตะวันฉายนั้นเคยได้มาครับทั้งคู่ก็ต่างแลกอาวุธกันอย่างดุเดือดนะครับโดยทางฝ่ายตะวันฉายครับส่วนใหญ่นะฮะจะเป็นฝ่ายที่เดินเข้าหาแล้วก็ปักเคนแข้งต่อยหมัดนะครับในขณะที่เพชรมรกตนั้นนะครับปักหลักเน้นๆครับออกแต่ละลูกแต่ละดอกนั้นครับเข้าโฟกัสนะครับไม่ออกเรื่อยเปื่อยนะฮะในสายตาที่ผมดูอยู่นะครับแล้วก็พอเข้ายกที่3ครับทางเพชรมรกตก็มาได้ลูกจะแจ้งนะครับโดยเฉพาะลูกที่ต่อยหมัดแล้วก็เตะเข้าลำตัวโดยเฉพาะเตะในช่วงของต้นขาทำให้ทางตะวันฉายนั้นดูออกอาการไปเหมือนกันนะครับแล้วก็พอเข้ายก4ยก5ตะวันฉายก็ยังคงเดินหน้าเหมือนเดิมนะครับเป็นฝ่ายเดินเข้าหาเพราะว่าดูแล้วอาวุธนั้นจะดูมีน้ำหนักมากกว่าในขณะที่ความชัดเจนการโฟกัสของอาวุธนั้นอยู่ที่เพชรมรกตครับทั้งคู่นั้นแลกกันจะแจ้งนะครับถ้าพูดถึงความขยันอยู่ที่ตะวันฉายแต่ถ้าพูดถึงความจะแจ้งนะครับการเข้าโฟกัสนั้นอยู่ที่ทางเพชรมรกตครับโดยเฉพาะเพชรมรกตจะมีการใช้อาวุธเข่าในการตีด้วยนะครับส่วนทางตะวันฉายนั้นจะเน้นในเรื่องของการออกหมัดแล้วก็ทางเตะซ้ายนะครับเข้าที่หลับตัวสุดท้ายครับเมื่อเกมการชกกดลงครบ5ยกครับกรรมการตัดสินให้ฝ่ายชนะเนี่ยชนะแบบเอกฉันท์นะครับแล้วก็ประกาศให้ทางตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปอย่างเอกฉันท์นะครับซึ่งหลังจากที่เราได้ดูสดกันเนี่ยตอนนั้นผมก็ดูอยู่เกือบ5ทุ่มแล้วครับก็มีใครที่แสดงความคิดเห็นแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องเดียวกันเนี่ยจำนวนมากก็จะAI ก็จะจับนะครับแล้วก็จะบอกเข้ามาถึงในสิ่งที่ผมอยากดูด้วยก็ปรากฏว่าเสียมดณัฐเดชวชิรรัตนวงศ์ครับก็มีการพูดคุยกับเพชรมรกตทันทีแล้วก็ได้แคปหน้าจอเจ้าเพชรมรกตกับรวมถึงเสียมดด้วยนะครับก็บอกว่าตนเองนั้นนะฮะก็ดีใจที่เพชรมรกตนั้นทำได้อย่างเต็มที่แล้วก็ภูมิใจในตัวของเพชรมรกตครับในขณะที่ก็แสดงความยินดีนะครับแสดงสปิริตของความเป็นลูกผู้ชายออกมากับแชมป์คนใหม่นั่นก็คือตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิม
ได้ครองแชมป์มวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทนะครับที่เพชรมรกตนั้นเคยครองอยู่ไปแล้วก็ในขณะเดียวกันครับก็มีทิ้งติ่งของข้อความเอาไว้ว่าก็คงจะต้องมีน้อยเนื้อต่ำใจครับเกี่ยวกับคุณชาติศิริยอดธงซึ่งเคยร่วมมือกันมาครับแล้วก็เคยทำมวยกันมานะฮะส่วนข้อความนะครับเดี๋ยวผมจะได้ฟังแล้วกันครับคิดว่าแฟนหมัดมวยก็คงจะอ่านกันบ้างแล้วนะฮะเสียบอสก็เล่าให้ฟังว่าเพชรยินดีเจออะไรมาบ้างครับรู้สึกแปลกๆก่อนชกหลังจากเป็นปรากฏแพ้ตะวันฉายนะครับเผยโดนมาเป็นปีๆยันไม่ใช่พวกขี้แพ้ชวนตีครับหลังจากซ้ายดาราตะวันฉายพิเกศแสนชัยมวยไทยจิมเอาชนะเพชรมรกตเพชรยินดีความเดมมี่คว้าเข็มขัดแชมป์โลกมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทมวยไทยของวันแชมเปี้ยนชิพมาครองได้นะครับในรายการใหญ่ศึกวัน161เมื่อค่ำคืนวันที่29กันยายนที่ผ่านมาครับทางเสียโบ๊ทณัฐเดชวชิระรัตนวงศ์ครับเจ้าของค่ายมวยเพชรยินดีและโปรโมเตอร์มวยไทยโทรศัพท์ให้กำลังใจเจ้าเพชรมรกตและทีมงานพร้อมเปิดเผยถึงเบื้องหลังในการแข่งขันครั้งนี้ว่าสิ่งที่เพชรยินดีเจอมาเป็นปีๆมีอะไรบ้างวันนี้อาจเป็นเหตุที่ทำให้กล้าตัดสินใจอะไรบางอย่างในการเดินต่อไปตนภูมิใจในตัวนักมวยไม่ได้เสียใจเพราะนักมวยต่อยดีกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเห็นความตั้งใจซ้อมตั้งใจวิ่งเห็นความตั้งใจของทุกคนรวมทั้งพี่เลี้ยงเทรนเนอร์เสียโบ๊ทเผยว่าอาจจะเสียใจแต่พูดตรงๆไม่มีอะไรเกินความคาดหมายทำใจก่อนเดินทางแล้วเพราะมีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นกับตนเองกับทีมงานทำให้รู้สึกว่าน่าจะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของวันแชมเปี้ยนชิพแล้วซึ่งก็ชัดเจนคนที่เชียร์ตะวันฉายตนไม่ได้ว่าน้องทำหน้าที่ได้ดีนะครับต่อยได้ดีสู้ได้อย่างสมศักดิ์ศรีส่วนแพ้ชนะเป็นเรื่องของกรรมการเจ้าของค่ายมวยเพชรยินดีครับยังเล่าให้ฟังอีกว่าเส้นทางก่อนถึงวันชกทีมงานเจออะไรมาบ้างสนามมวยเข้าได้แค่3คนเห็นจากอีเมลใช่ไหมครับว่าไม่ต้อนรับให้เราไปเขาบอกไม่ต้องมาซึ่งปกติทุกครั้งเขาก็เชิญเราอย่างครั้งที่แล้วลิศเทวดาเพชรยินดีอคาเดมี่ครับต่อยเรายังได้เข้าไปครั้งนี้ขอทำเรื่องเข้าไปเป็นเดือนขอพาทีมงานพาพ่อก็คือเสียเนาโปรโมเตอร์วิรัตวัชิระรัตนวงศ์ครับไปด้วยนะครับยังไม่ได้เข้าเลยนะครับแต่ยังเห็นเซียนมวยหลายคนเขาเข้าไปได้ทั้งที่อยู่ฝ่าย PKนะครับดูแล้วก็เยอะกว่าซึ่งเป็นจุดแรกที่ทำให้เพชรมรกตรู้ว่ามีความรู้สึกแปลกๆครับการแพ้ชนะเราไม่ว่าถามว่าแพ้ได้ไหมแพ้ได้แต่ไม่ควรจะ3เสียงแบบเอกฉันท์อย่างนี้ครับถ้า2ต่อ1เสียงก็ยังจะพอทำใจไฟนี้เพชรมรกตต่อยดีมากเอาล่ะเดี๋ยวเราก็ทำหน้าที่ของเราปกติเราได้ไปในฐานะแชมเปี้ยนขึ้นเครื่องบินชั้น Business Class นะครับแต่ครั้งนี้เราไปแอร์เอเชียนั่งกันแน่นเอียดขาไปนั่งเอาผ่านขากลับนั่งรถตู้นะครับเสียโบ๊ทเล่าให้ฟังอีกว่าเรื่องกัปปิตันอีกครับที่ป้องกันแชมป์โลกล่าสุดเรื่อง 3A กับย่าง5ดาวก็ยังมีรวมถึงเรื่องไมเคิลซาวาร์ดไฟล่าสุดที่ถูกเปลี่ยนคู่ชกกระทันหันอย่างไรก็ดีครับเดี๋ยวรอให้เพชรมรกตกลับมาก่อนขอเรียนไม่ใช่พวกขี้แพ้ชวนตีครับแต่โดนกระทำมาตลอดซ้ำแล้วซ้ำอีกที่อดทนเพราะกลัวว่านักมวยของผมจะไม่มีที่ทำมาหากินอยากให้น้องๆในค่ายมีรายได้แต่หลายสิ่งหลายอย่างครับเกิดขึ้นมาทำให้เราได้ตัดสินใจและว่าจะเดินยังไงต่อยืนยันว่าแพ้แล้วจบก็คือจบมันคือกีฬาแค่อยากจะบอกว่าถ้าไม่รู้เบื้องหลังว่าคนเจออะไรมาบ้างอย่ามาพูดนักมวยเทรนเนอร์เจออะไรมาบ้างอย่ามาพูดอยากบอกแฟนมวยครับว่าตอนนี้คงจะพูดอะไรมากไม่ได้แต่สิ่งที่ผมและพี่ยินดีโดนกระทำมีหลายประเด็นรอทุกอย่างลงตัวจะบอกทุกคนให้เข้าใจว่าเหตุอะไรมันเกิดขึ้นรับประกันว่าถ้าทุกคนรู้จะถามผมว่าทนได้ไงอยู่มาได้ไง 4-5 ปีเสียโบ๊ทนะครับทิ้งท้ายนะครับยังมีอีกคนนึงครับก็คือน้องพราวฟ้าการันชิดาคุ้มสุวรรณดาราสาว
แฟนเสียโบ๊ทครับบอกว่าวันนี้เพชรมรกตชกดีมากคนชนะไม่ควรภูมิใจด้วยตอนชูมือยังไม่รู้ตัวด้วยมั้งแต่นักมวยไม่ผิดซึ่งอยู่ที่คนจัดงานและกรรมการครับนี่แหละฮะเป็นเรียกว่าท็อปออฟเดอะทาวน์ของเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมารวมถึงวันนี้ครับแฟนหมัดมวยเข้าไปดูแล้วกันฮะมีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์แล้วก็โดยเฉพาะเอาข้อความของเสียโบ๊ทนะฮะของเฟซมรกตนะครับมาตีแผ่แล้วก็มาตีแผ่แบบคิดเองเองเต็มไปหมดเลยครับจริงๆเสียโบ๊ทพูดยังไงเนี่ยผมว่าอ่านตามนั้นเอาก๊อปตามนั้นมาดีนะครับส่วนการที่มาแปลงสารเขาเนี่ยบางถ้อยบางคำครับผมดูแล้วว่ามันเหมือนกับซ้ำเติมนะครับไม่ซ้ำเติมใครคนใดคนหนึ่งมันก็ต้องไปทำให้อีกคนหนึ่งเขามีผลเสียหรือมีผลกระทบครับก็อยากให้ไปดูที่ทางข่าวของที่เสียโบ๊ทณัฐเดช วชิรรัตนวงศ์นะครับลงไว้ของตัวเองดีที่สุดครับ